เยอะอ่ะสเน็กแล้วยังไงก็หนูว่ามันเท่าหัวงูโอ้โหแต่ก็ฉกตาแตกไม่ได้เท่าหัวงูมีรูปช้างแล้วก็มีรูปควายด้วยนะฮะมาถึงอะไรเนี่ยผมรูปอยู่ทำไมไม่ใช่รูปอ๋อทำไมคุณทำเร็วจังเฮ้ยเฮ้ยทำง่ายจังอ่ะเอาดูแค่นี้เป็นเลยเหรอวันนี้ก็อยู่กับช่องอิคิวในบอลแฟมิลี่ฟันทั้งมู่เลยนะใช่แล้วหัวเจ้ามู่ตอนนี้ก็อยู่พ่อก๊อฟแล้วก็น้องในบอลเช่นเคยเพราะอิคิวยังไม่หายจากโควิดนะครับใช่เพราะพวกเราก็ยังกำลังจะเป็นใช่อาการก็เริ่มมาแล้วในท้ายยังไม่เป็นแค่อาจจะเป็นหวัดเฉยๆนะว่าตรวจเรายังไม่เจอเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้พวกเขาจะมารีวิวรูบิกมอนสเตอร์โกนั่นเองใช่เป็นรูบิกที่เหมาะกับป๊ามากเลยนะทำไมอ่ะมอนสเตอร์โกสเน็กไงเยอะสเน็กแล้วยังไงก็แบบว่าเป็นเท่าหัวงูโอ้โหแต่ก็ฉกตาแตกไม่ได้เท่าหัวงูจะมารีวิวรูบิกงูเพราะนั้นเรามารีวิวกันเลยดีกว่านี่นี่อันนี้ก็คือMonster Go นะครับ Snake Puzzle นั่นเองหรือที่เราเรียก Rubik งูนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะเลยดีกว่าก็ต้องกรีดนะครับเนี่ยมีร่องอยู่นะครับนี่เปิดออกมาก็เป็นแบบนี้ครับเห็นไหมถ้าเราตัดดีเนี่ยกล่องก็ยังจะสวยงามอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมนี่ข้างในก็มีถุงผ้าถุงผ้ามันใส่ได้ด้วยอ่ะครับอันนี้เป็นถุงผ้าสีส้มแต่ผมสังเกตนะถุงผ้าอันนี้มันจะใหญ่กว่าปกติใหญ่กว่าเหรอใช่เพราะเนี่ยปากมันใหญ่กว่าปกติก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะปากอันนี้ลองใส่รูบิกเข้าไปดูสิอ๋อมันต้องใหญ่ไงเพื่อใส่รูบิกนี้ได้ไงพอใส่ดิเวลาไปแบบพกไปไหนก็ง่ายเห็นไหมใช่ครับข้างในก็มีนี่มีคู่มือหุยดีอะข้างในนอกจากจะบอกว่ามันทำยังไงยังบอกการทำรูปต่างๆด้วยนะดูรูปนกมีรูปโกฟิชก็คือรูปปลาทองแล้วก็มีรูปบ้านรูปต้นคริสต์มาสเฮลิคอปเตอร์ผมจะเชียร์มวยหรือยังไงด้านหลังก็มีนี่ด้วยมีรูปหมามีรูปช้างแล้วก็มีรูปพวกแบบไอตัวยีราฟอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปควายด้วยนะฮะหมายถึงอะไรเนี่ยผมรูปอยู่ไม่ใช่รูปมาดูที่ตัวรูปกันตัวรูบิกกันครับขั้นแรกก็คือนี่เขาบอกวิธีแล้วนี่มีที่แปะเขาบอก how to disassemble ก็คือวิธีที่จะแกะอันนี้ออกเขาคือเขาให้กดแล้วก็ดึงออกนะครับขั้นแรกของรูบิกงูเนี่ยก็คือเราต้องทำให้มันยาวๆก่อนเนาะใช่ครับมันก็จะเอาออกนี่อุ้ยอย่างที่เฮ้ยความรู้สึกคือดีมากอ่ะปกติคือเราเล่นอะไร20-30 บาทมันจะแบบมันจะหักเนาะมันต้องค่อยๆหมุนใช่ไหมอันนี้ดึงได้แบบนี้เลยอ่ะดูดิลูดเลยเฮ้ยคดีหน่อยครับมันเป็นยังไงเฮ้ยมันดีดูดิแป๊บเดียวเสร็จเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนมันมีแม่เหล็กด้วยครับมีแม่เหล็กด้วยใช่ไหมรุ่นนี้ใช่ครับโอ้โหโอ้โหบิดแล้วดูดิทำเป็นงูแป๊บเดียวเสร็จเลยอ่ะแม่เหล็กลื่นมากครับทุกคนโอเคเรามาดูสิปกติกว่าทำให้เป็นเส้นตรงได้ยากนะแต่เรามาดูก่อนว่ารูบิกงูนี่มันมีหลายขนาดนะมันมี24, 48, 64อะไรเงี้ยก็คือขนาดเนี่ยดูที่อันนี้มีกี่ชิ้น1 2 3 4รูบิกนี้เป็นรุ่น24นะพ่อก็เคยของแกนะมันมี48แล้ว64ด้วยถ้าจำไม่ผิดโอ้64มันยาวไงก็คืออาจจะทำแบบรูปแบบเฮลิคอปเตอร์ได้ไงรู้แล้วว่าทำไมมันถอดประกอบได้ทุกคนก็คือเวลาที่เราไปประกอบกับรุ่นอื่นๆไงเดี๋ยวเราลองถอดดูนะเขาบอกให้กดตรงนี้แล้วดึงมันมีรูใหญ่กับรูเล็กเพราะฉะนั้นก็กดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดมันลงมาเนี่ยแล้วมันก็จะออกเลยปุ่มออกมาเห็นปะแล้วกดนี้เข้าไปมันมีรูตรงนี้ให้เนี่ยได้ละแล้วข้อดีของรูบิกนี้ด้วยนะถ้าทำอย่างเงี้ยทั่วอย่างเงี้ยปกติมันไม่ได้ไงรูบิกที่แบบ10 บาท 20 บาทแต่นี่เราดึงเงี้ยแล้วก็ลูดแบบนี้ได้เลยเนี่ยลูดให้มันตรงได้เลยหรือหมุนเล่นๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันเหมือนดินน้ำมันแล้วนะนะดูดิเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูสิโคตรง่ายครับเดี๋ยวจะขยับขยับลองดูมันดีมากเลยก็คือแบบถ้าจะซื้ออันถูกๆอ่ะซื้อแบบนี้ดีกว่านะ200 กว่าบาท200-300เดี๋ยวเราขึ้นราคาให้อีกทีนึงนะวัสดุที่ให้มาก็ดีนะเป็นพลาสติกค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะองศาในการต่อการบิดก็คือทำได้ดีมาก
สีก็ถือว่าเข้มเข้มดีครับสีสดเลยนะสีสดงดงามครับเรื่องสีเรื่องวัสดุอะไรโอเคหมดเรื่องการบิดการอะไรก็คือผ่านทุกอย่างผ่านคือดีมากเนาะโอเควิธีเล่นรูบิกงูก็มีแค่นี้ที่เหลือก็คือเราแค่เอาไปทำเป็นรูปต่างๆเพราะนั้นเราจะมาทำเป็นรูปอะไรก่อนดีมันทำได้หลายรูปมากเลยทุกคนโอเคน้องเลบอนอยากได้รูปอะไรครับเอาง่ายสุดเลยทำให้มันกลับเข้าไปใส่กล่องก่อนดีกว่าให้มันเป็นกลมๆทำยังไงได้ครับทำเป็นหรอทำเลยโอเคโอเคครับแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องไม่ใช่มันต้องกลมๆวางตั้งสิไม่ใช่แบบนี้นี่จะใส่ได้ไงเราโอเคเดี๋ยวมาลองทำวิธีตรงๆดูนะครับเฮ้ยพ่อเขาไปเห็นอันนึงเลบอนคือเราทำเป็นรูปหัวใจก่อนดีไหมก่อนที่ทำวงกลมเก็บวงกลมขอนสุดท้ายเป็นรูปหัวใจดีกว่าแต่หัวใจเขาใช้12อันนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะอันนี้โอเคใช้แค่นี้เหรอทุกคนมาลองดูนะเดี๋ยวมาลองดูหัวใจมาลองทำดูนะเมื่อกี้พ่อก๊อฟดูมาแล้วโอเคมันตั้งแบบนี้อะเลยมันตั้งตามพ่อเท่าที่ดูนะพ่อก๊อฟดูรอบเดียวพ่อก๊อฟดูเรื่องละมันง่ายมากเลยนะหักนี่ลงมาแบบนี้ให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วอันที่2เอาขึ้นมาแบบนี้ได้ยังแล้วคราวนี้นับมาอันที่4 1 2 3 4อันที่4อันนี้ตกลงมาแบบนี้โอเคทำไมคุณทำเร็วจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำง่ายจังอ่ะเอาดูแค่นี้เป็นเลยเหรอทีหลังอะทำได้แล้วก็สะกิดกันบ้างอย่างเงี้ยมันเรียกว่าเสียหน้าโอเคอันนี้น้องเล่นบอลทำเสร็จแล้วนะน้องเล่นบอลเขาโปรไงดูพ่อกอล์ฟแล้วกันความแบบนี้ปุ๊บเราหักนี่เข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วงี้ปุ๊บเราก็เอานี้ลงมาแบบนี้มันจะเป็นรูปนี้แล้วก็ตัวที่3เนี่ยตัวนี้หักมันขึ้นไปแล้วมันสอดข้างล่างนี้ปึ๊บเป็นรูปหัวใจนี่เอาให้ชัดดิฟังอยู่ครับรักนะเว้ยเฮ้ยรักเหมือนกันนะเว้ยไม่รับมุกเลยก็ได้หัวใจแล้วครับนี่นี่ครับอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจริงๆทำเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่จินตนาการนี่นี่ฐานวางฐานวางฐานวางหัวใจเฮ้ยเฮ้ยนี่หัวใจที่ถูกเติมเต็มครับโอเครูปหัวใจก็ง่ายนี่เดี๋ยวเราลองทำอีกรูปไหมได้เออรูปหมาดีกว่าเลยบอลรูปหมามาโอเคเนี่ยเพราะหมามันใช้24เนี่ยเราต่อเป็น24แล้วแต่ว่าหมามันไม่มีแบบให้ดูรูปแล้วแบบว่าอยู่นิ่งทำไมอ่ะเดี๋ยวมันทำเป็นทำเป็นเหรอดูรูปเนี่ยนะเอออย่าอย่างนี้นะคะทุกคนเราจะได้ฝากเลยนะฮะเฮ้ยเหมือนเป็นรูปเป็นร่างจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้เราก็นับสีเขียวมาอันนี้ปึ๊บปึ๊บนี่เหมือนงูเฮ้ยคุณเก่งอ่ะคุณทำเป็นรูปงูเฮ้ยเก่งอ่ะงอกแงกทุนโอ้โหนึกว่าจะแน่ดูเดี๋ยวในบอลมาถูกทางแล้วนี่มันลงมาแบบนี้นี่โถเอ้ยแล้วให้ผมอยู่เฉยๆนี่นี่มันต้องมาอย่างนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยเป็นขาปึ๊บปึ๊บนี่หมานี่พ่อก็ทำได้มันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนพ่อเขาทำได้มันน่าดีใจไหมไม่โอ้โหพูดเสียมันง่ายมากครับพ่อเขาพูดเล่นก็คือน้องๆก็ทำได้เลบอนก็ทำได้ใครก็ทำได้ครับนี่รูปหมาโอเคสนุกอ่ะสนุกไหมต้องซื้อมาอีกนะเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่ารูปสุดท้ายดีกว่าวงกลมเป็นรูปวงกลมประกอบกับนะทุกคนมาดูว่าพ่อก๊อฟกับน้องเลมอนจะทำได้ไหมยังไงครับบอลหักอันนี้เข้าไปแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยใกล้แล้วทำไงต่อเฮ้ยได้แล้วโอ้โหทำยากมากแต่ถือว่าทำครั้งแรกไงถ้าทำบ่อยๆอาจจะทำได้นะแล้วบอกเลยว่าคลิปต่อๆไปเราทำไม่ได้อีกหลายรูปเลยเนาะใช่ครับนี่ครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆวันนี้ครับเราได้รีวิวรูบิก
งูสุดเท่ของใช่แล้วครับพ่อก๊อฟขอสรุปเลยนะว่ารูบิกงูเนี่ยเป็นรูบิกที่ความสนุกเนี่ยเต็ม10ให้10ใช่วัสดุเต็ม10ให้10การหมุนอะไรให้10เลยแต่ว่าจะมีอย่างนึงพอเล่นไปสักพักความที่มันหมุนง่ายอ่ะมันมีแม่เหล็กไงคือแบบเวลาเป็นเส้นตรงมันจะงอเองอะไรเองง่ายด้วยความเป็นมอนสเตอร์โกเหมือนรูบิกที่เลบอนเล่นอ่ะ3คูณ3มันหมุนง่ายใช่ไหมใช่มันทำให้มันลูกยากมากไม่มั่นคงแต่ว่าสปีดดีก็เหมือนอันเนี้ยมันหมุนง่ายแต่ว่ามันไม่ค่อยมั่นคงแต่ถือว่ารับได้ไม่รับได้ครับถือว่าดีมากๆเลยแต่ว่าให้9แล้วกันเรื่องความมั่นคงผมให้7ครับส่วนความสนุกก็บอกให้10แน่นอนความคุ้มค่าให้10แล้วก็มีแบบว่าเขาเรียกแพ็กเกจสวยๆแบบนี้เต็ม10ครับบอกเลยว่ารูบิกงูเนี้ยพ่อก๊อฟให้เฉลี่ยแล้วพ่อก๊อฟให้10เต็ม10ต้องมีต้องซื้อต้องมาอีกสำหรับสายเปย์อย่างพ่อก๊อฟที่ลูกนี้ต้องมาอีกเยอะเลยจะแบบมาทำเป็นรูปต่างๆแบบไม่ซ้ำเลยแล้วจะมาประกอบกันแล้วก็เอาเยอะๆแล้วก็มาทำเป็นรูปให้เราเต้นใช่แล้วคำถามของคลิปนี้ก็คือรูบิกมอนสเตอร์โกอันเนี้ยเลบอนกับพ่อก๊อฟเนี่ยทำเป็นรูปอะไรบ้างแล้วรูบิกลูกนี้เนี่ยสั่งซื้อได้ที่ร้าน Candy Speed ครับใช่ครับแล้วเขามีรูบิกที่เยอะมากมายเลยเนาะลองไปสั่งซื้อได้โอเคครับแล้วก็บอกเลยว่าคลิปต่อไปเพื่อนๆอยากให้เราทำรูบิกเป็นรูปอะไรก็คอมเมนต์มาเนาะใช่เดี๋ยวแต่ต้องเป็นใช่ต้องเป็นรูปที่มันทำได้ด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีบอกทำเป็นรูปแบบยานอวตารอย่างนี้มันจะยากเกินนะต้องเอารูปที่มันทำได้ด้วยนะครับโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่อง EQ Lemon Family Fun สำหรับวันนี้ลาไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย